สมาร์ทโฟน Vivo Next อาจมีรุ่นใหม่อีก6รุ่นหลังพบถูกจดเครื่องหมายการค้าแล้วรวมถึง Next Pro ด้วยสมาร์ทโฟน Vivo Next อาจมีรุ่นใหม่อีก6รุ่นหลังพบถูกจดเครื่องหมายการค้าแล้วรวมถึง Next Pro ด้วยเรียกได้ว่าเพิ่งเปิดตัวที่บ้านเราไปสดๆร้อนๆเลยนะครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo Next 3ที่มาพร้อมกับหน้าจอโค้งสุดขอบทำมุมเกือบ90องศาบนดีไซน์แบบไร้ปุ่มกดด้านข้างดูสวยหรูสุดไฮเทคเลยทีเดียวครับและสำหรับตระกูล Next แล้วถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงระดับพรีเมียมที่ต้องร้องว้าวทุกครั้งกับรุ่นใหม่ๆที่ออกมาเลยครับเพราะมักจะมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอๆครับอย่างในรุ่น Vivo Next รุ่นแรกที่มาพร้อมนวัตกรรมจอไร้ขอบอย่างแท้จริงพร้อมระบบซ่อนกล้องหน้าแบบชาญฉลาดซึ่งล่าสุดก็ดูเหมือนว่าทาง Vivo กำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนตระกูล Next หลังมีการค้นพบข้อมูลของสมาร์ทโฟนตระกูล Next รุ่นใหม่อีก6รุ่นเลยครับ Nanview Charter ซึ่งเป็นแหล่งข่าวรายหนึ่งได้พบว่าเมื่อไม่นานมานี้ทาง Vivo ได้ขอยื่นจดเครื่องหมายการค้าต่อ EU IPO หรือสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนตระกูล Next อีก6รุ่นด้วยกันครับโดยมีชื่อรุ่นตามนี้ครับ Vivo Next Pro Vivo Next Neo Vivo Next Lite Vivo IQ Lite Vivo X Pro Vivo X Lite ซึ่งถ้าดูจากชื่อแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าสมาร์ทโฟนตระกูลซีรีส์ Vivo Next จะมีรุ่นเล็กที่มีราคาย่อมยาวกว่ารุ่นปัจจุบันเพราะมีคำว่า Lite ต่อท้ายและอาจจะมีรุ่นที่ท็อปกว่ารุ่นปัจจุบันเพราะมีคำว่า Pro ต่อท้ายนั่นเองครับและนอกจากสมาร์ทโฟนตระกูล Next ทั้ง6รุ่นนี้ที่ว่าแล้วก่อนหน้านี้ยังมีรายงานอีกว่าทาง Vivo ได้ขอยื่นจดสิทธิบัตร Next รุ่นใหม่อีกที่มีทั้งรุ่น Vivo Next V Vivo Next X Vivo Next YVivo Next Z และ Vivo Next Play ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในอนาคตทาง Vivo อาจเน้นที่ซีรีส์ Next มากเป็นพิเศษนั่นเองครับหรืออาจรวมเอาซีรีส์อื่นเข้ามาอยู่ในซีรีส์ Next ก็ได้นะครับแต่เขาบอกว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับคราวนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับว่าสมาร์ทโฟนตระกูล Next รุ่นใหม่ๆนี้จะมีอะไรๆให้เราร้องว้าวกันอีกหรือเปล่านะครับ